เหตุการณ์ของเรื่องนี้เกิดขึ้นจากระหว่างภาคเรียนที่2มีชายผู้หนึ่งได้ย้ายเข้ามาอย่างกระทันหันเขามีนามว่าโป้งเหน่งคุณครูได้แนะนำโป้งเหน่งให้รู้จักกับเพื่อนๆในห้องและทำให้โป้งเหน่งได้นั่งกับผู้หญิงคนหนึ่งในห้องชื่อว่าดอกไม้ดอกไม้ยิ้มแย้มร่าเริงแจ่มใสกับโป้งเหน่งแต่โป้งเหน่งดูไม่มีท่าทีอะไรเลยดอกไม้พยายามทักและพูดคุยแต่โป้งเหน่งก็ไม่ได้สนใจดอกไม้อยากให้โป้งเหน่งสอนเลขแต่เขาก็ไม่สนจากเหตุการณ์ในตอนนั้นทำให้ดอกไม้ได้นำเรื่องพวกนี้มาเล่าให้กับเพื่อนๆในห้องฟังและเมามอยกันอย่างสนุกสนานพอเล่ากันอย่างหอมปากหอมคอแล้วเพื่อนๆก็สงสัยว่าเรื่องที่ดอกไม้เล่านั้นเป็นความจริงหรือไม่จึงได้เดินเข้าไปทักกับโป้งเหน่งแต่โป้งเหน่งก็เมินเฉยและไม่สนใจเพื่อนๆจากเหตุการณ์ในตอนนั้นทำให้ทุกคนเกลียดชังและไม่ชอบโป้งเหน่งทำให้เกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นโป้งเหน่งรู้สึกเสียใจแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยหลังเลิกเรียนเพื่อนๆกลับบ้านแต่โป้งเหน่งนั่งอยู่ในห้องก็ได้แต่คิดว่าทำไมเพื่อนๆถึงกลั่นแกล้งแต่โป้งเหน่งก็ไม่ได้สนใจและไม่แคร์อะไรเลยหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้โป้งเหน่งถูกกลั่นแกล้งโดยเพื่อนๆในห้องตลอดหลายๆครั้งเหตุการณ์ค่อยๆเริ่มรุนแรงขึ้นเหตุการณ์รุนแรงขึ้นเรื่อยๆแต่โป้งเหน่งก็ยังมีท่าทีเมินเฉยและไม่ได้สนใจหลังเลิกเรียนเพื่อนๆขังโป้งเหน่งไว้ในห้องเพื่อนๆแกล้งด้วยความสนุกสนานโป้งเหน่งเครียดและไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปจึงได้คิดและหาวิธีทางที่จะอยู่ต่อที่โรงเรียนนี้โดยไม่มีใครรู้เลยว่าในหัวของโป้งเหน่งคิดอะไรหลังเลิกเรียนเพื่อนได้แยกทางกันกลับบ้าน
ปงเหน่งได้ดักทำร้ายและฆ่าทารุณกรรมกับเพื่อนในห้องอีก2คนในที่สุดไม่มีใครรู้เลยว่ารายต่อไปจะเป็นใครเพราะเขาคือฆาตกรต่อเนื่องที่ย้ายโรงเรียนไปเรื่อยๆเนื่องจากขาดแคลนความรักความอบอุ่นภายในครอบครัว